มาพบกับหวยเศรษฐีนะครับในวันหยุดนะครับวันอาทิตย์อันนี้นะครับก็มาเจอกันนะครับผมในวันว่างๆนะครับผมมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหวยกันหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเลขประชานิยมนะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2563นะครับงวดนี้ออกวันพุธนะครับวันพุธที่จะถึงนี้นะครับผมวันที่1นะครับผมเลขประชานิยมนะครับต้องติดตามกันในทุกงวดเลยนะครับผมเป็นทีเด็ดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานนะครับไปดูสถิติแล้วก็ไปดูของวันนี้กันแล้วก็ช่วงท้ายนะครับมีแนวทางในการเล่นด้วยนะครับสำหรับเลขประชานิยมนะครับเดี๋ยวเรานำเลขประชานิยมไปประยุกต์ใช้กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับตอนนี้ก็นำเสนองวดแรกนะครับวันที่1พฤศจิกายนนะครับ2562นะครับงวดนี้37579นะครับก็มีเข้าเด่น35แล้วก็เข้า2ตัวบนนะครับ7557นะครับงวดถัดมานะครับงวดที่2นะครับ16พฤศจิกายน2562นะครับงวดนี้เป็นเลขตัวเดียวนะครับ2332ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแถมยังหลักร้อยยังเป็น2ด้วยนะครับผมถัดมานะครับวันที่1ธันวาคม2562นะครับวันนี้เข้าเด่น8แล้วก็มี81ล่างนะครับถัดมาอีก16ธันวาคม62วันนี้เข้าเด่น4แล้วก็มี4224บนนะครับ30ธันวาคม62เข้าเด่น45นะครับ5หลักร้อยนะครับแล้วก็มี41นะครับ2ตัว41เข้าบนนะครับ17มกราคม63นะครับขึ้นปีใหม่นะครับผมงวดนี้เข้าเด่น67นะครับแล้วก็มี7468นะครับ2ตัวทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถัดมานะครับวันที่1กุมภาพันธ์63วันนี้เข้าเด่น2แล้วก็มี27บนนะครับ2บนหน้านะครับ227 16กุมภาพันธ์63เข้าเด่น03แล้วก็เป็น2ตัวบนด้วยนะครับวันนี้ส่วนชุด2ตัวนั้นไม่เข้านะครับผม1มีนาคม63วันนี้93898นะครับเข้าเด่น89นะครับแล้วก็เป็น8998ที่เป็น2ตัวล่างด้วยนะครับแล้วก็มี3883นะครับชุด2ตัวนะครับเข้าเลขบน16มีนาคม63วันนี้เข้าเด่น4นะครับ446นะครับชุด2ตัวเข้า46นะครับเลขบนส่วนเลขล่างเป็นเลขเบิ้ลนะครับวันนี้ไม่เข้านะครับถัดมานะครับวันที่1เมษายน2563นะครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเลื่อนไปออกวันที่16พฤษภาคม63นะครับเว้นกันมา3งวดนะครับผมสำหรับงวดประวัติศาสตร์นะครับ1เมษายน63งวดนี้ก็เข้านะครับเข้าเป็นเข้าเด่น5นะครับแล้วก็มีชุด2ตัวนี้เข้า2ตัวบนนะครับ9559นะครับถัดมาอีกนะครับ1มิถุนายน63นะครับงวดนี้เข้าเด่น4แล้วก็มี2442ชุด2ตัวเข้า2ตัวล่างนะครับ16มิถุนายน63นะครับงวดล่าสุดนะครับผมเห็นตรงนี้เลยนะครับมั่งก้างเลยนะครับ67นะครับผมตอนนี้เข้า2ตัวบนนะครับ67แล้วก็มีชุด2ตัวนะครับเข้า64ด้วยนะครับผมสถิตินะครับทั้งหมดทั้งมวล13งวดที่นำเสนอกันนะครับผมเลขเด่นนะครับเข้า 100% เลยนะครับ13ครั้งแล้วก็เป็นเด่นบนนะครับเข้า11ครั้งนะครับ 84.6%
62%นะครับเด่นล่างเข้าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ6ใน13งวดนะครับ 46.15 2ตัวนะครับเข้าเลขบน8จาก13ครั้งนะครับ 61.54 2ตัวล่างนะครับ4จาก13ครั้ง 30.77 ส่วนเลข2ตัวเด่นนะครับก็คือเลขเด่นเข้าคู่กันเป็น2ตัวบน2ตัวล่างนะครับอันนี้30.77% นะครับโดยที่จับกันแล้วได้เป็นเลข2ตัวบน3จาก13ครั้งนะครับ 23.08% ส่วนเด่นจับคู่กันได้เป็น2ตัวล่าง2จาก13งวดนะครับ 15.38% นะครับโดยที่ให้ความสนใจไปที่ 100% นะครับก็คือเลขเด่นนะครับในชุดที่ให้มานะครับ4ตัวนะครับน่าสนใจนะครับมาทุกงวดเลยนะครับสำหรับเลขเด่น4ตัวนั้นนะครับไม่บนก็ล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางได้นะครับผมส่วนรองลงมาก็จะเป็นเลขเด่นบนนะครับ11จาก13งวดนะครับ4ตัวนั้นชอบมาเลขบนด้วยนะครับผมพลาดเพียงแค่2ครั้งนะครับส่วนรองลงมาอีกนะครับที่เยอะรองลงมานะครับก็จะเป็น8จาก13ครั้งเดือนนี้เป็นชุด2ตัวนะครับเป็นชุด2ตัวบนนะครับ 61.54% นะครับผมจุด2ตัวก็ยังพอเป็นแนวทางได้นะครับผมส่วนชุดอื่นๆก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่เกิดจากผลงานนะครับทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่นะครับผมทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่2ตัวบน2ตัวล่างมีสิทธิ์ที่ออกตัวเดิมได้นะครับโดยงวดล่าสุดเนี่ยก็967แล้วก็64นะครับซึ่งงวดก่อนหน้าก็จะเป็น567นะครับซึ่ง67ก็ยังเป็นเลขเดิมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันดีกว่านะครับสำหรับเลขประชานิยมนะครับวันที่1กรกฎาคม63วันพุธนะครับหวยออกวันพุธงวดนี้ให้4ตัวเด่นไปที่1359นะครับเป็นเลขขี้หมดเลยนะครับ1359นะครับเลขสวยเลยนะครับ13 lucky number นะครับ59นี่ก็เป็นเลขมงคลเลยนะครับ59ถ้าใครเล่นทะเบียนรถอยู่นะครับ59นี่ราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็พูดนอกเรื่องไปนะครับอันนี้เอามาเป็นแนวทางสำหรับหวยรัฐบาลนะครับ1359นะครับผมโดยที่ชุด2ตัวนะครับก็จะมีชุดของ1ชุดของ3ชุดของ5แล้วก็ชุดของ9นะครับโดยตัวที่นำมาผสมก็จะเป็น02678นะครับ02678นะครับตามนี้เลยนะครับผมชุด1นะครับไล่กันอีกทีนึงนะครับชัดๆนะครับก็จะเป็น10 12 16 17แล้วก็18ชุด3ก็จะเป็น30 32 36 37แล้วก็38นะครับชุด5ก็จะเป็น50 52 56 57 58ชุด9จะเป็น90 93อันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะครับ90 92นะครับแล้วก็96 97แล้วก็98นะครับจะออก93หรือเปล่านะครับออก93หรือเปล่าตัวที่พิมพ์ผิดนะครับถ้าออก93เป็นการจับคู่นะครับจับคู่กันเองของเลขเด่นนะครับอันนี้ก็ว่าไปนะครับผมทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วแต่ดวงเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้วันที่1กรกฎาคม63นะครับเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวของเลขประชานิยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางที่หวยเศรษฐีนำมาฝากนะครับตัวนี้เป็นการจับชนกันของเลขประชานิยมกับผังเลขเด็ดนะครับซึ่งงวดนี้ก็คือวันที่1เมษายน63นะครับตัวนี้ลองนำมาชนกันนะครับปรากฏว่ามันชนกันที่เลข5แล้วก็2ตัวก็มี5995ด้วยนะครับซึ่งเป็น
เลข2ตัวบนนะครับ095นะครับนี้พอชนกันแล้วมันก็เข้านะครับผมซึ่ง368ของประชานิยมกับ481ก็มีชนกันอีกนะครับก็คือชน8แต่8ไม่มีนะครับเป็น09522นะครับตัวที่เข้าก็คือเลข5นะครับผมถัดมานะครับงวดวันที่1มิถุนายน63นะครับจับชนกันตัวนี้1489ของประชานิยมนะครับไม่ชนกับ3627นะครับแต่ตัวที่ออก56724จะเห็นว่า2442นะครับก็มีทั้ง2เลยนะครับในชุด2ตัวนะครับก็ไปเลขเด่นไม่ชนแต่ไปชนชุด2ตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับ24นะครับประชานิยมมี4ผังเลขเด่นนะครับมี2นะครับแล้วก็ผังเลขเด็ดนะครับก็มี6กับ7ด้วยนะครับจับคู่กันได้เป็น2ตัวบนด้วยนะครับถัดมานะครับวันที่16มิถุนายน63นะครับงวดล่าสุดปรากฏว่ามันชนกันที่เลข7นะครับชนเลข7แล้วก็7ไปออกบนนะครับ967นะครับส่วนชุด2ตัวนะครับอันนี้ไม่มีชนกันนะครับก็คือเลขประชานิยมเนี่ยมันชนอยู่มันแต่มันเป็นการชนของเลขเด่นนะครับมี67ที่จับคู่กันแล้วก็ผังเลขเด็ดก็จะเป็นชุด2ตัวของชุดเลข7นะครับ76นะครับ7667ส่วนประชานิยมเนี่ยมี64เลขล่างด้วยนะครับแต่ผังเลขเด็ดนั้นไม่มีนะครับไม่มีมันก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ผังเลขเด็ดยังมีเลข9ด้วยนะครับซึ่งเป็นหลักร้อยนะครับผมติดมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันนะครับมาจับชนกันอีกนะครับงวดนี้ผังเลขเด็ดนะครับ4308นะครับซึ่งประชานิยมนะครับ1359นะครับตัวที่ชนกันตรงนี้ก็ชัดๆเลยก็เป็นเลข3นะครับส่วน159ของประชานิยมกับ480นั้นของผังเลขเด็ดนะครับก็เป็นเลขที่ไม่ชนกันนะครับจะจับ3วินก็ได้นะครับ31 35 39แล้วก็34 30หรือ38อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ชุดที่น่าติดตามก็จะเป็นชุดของ3นะครับถ้าเป็นประชานิยมเนี่ยก็จะเป็น30 32 36 37 38ถ้าเป็นผังเลขเด็ดก็จะมี31 32 35 36 37แล้วก็39นะครับซึ่งถ้าเจาะเข้าไปอีกนะครับจะเห็นตัวที่ชนกันก็จะเป็น32 36แล้วก็37น่าจะเป็นตัวที่ลึกที่สุดตัวที่เน้นที่สุดนะครับสำหรับชุด2ตัวของทั้งประชานิยมแล้วก็ผังเลขเด็ดนะครับที่น่าสนใจนะครับและนี้ก็เป็นแนวทางจากหวยสถิตินะครับท่านใดมีแนวทางมีวิธีเล่นที่น่าสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็แชร์เลขเด็ดกันได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการแชร์แล้วก็การติดตามช่องหวยสถิตินะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับหวยสถิติด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ถึงแสนติดตามแสน Subscribe ไวๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หวยสถิติลาก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ